15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ณที่นั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระจอมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชปริวัติซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสารามขึ้นนั่งบนธรรมาสน์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระมหาโพธิวงศาจารย์วัดราชโอรสารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสงพร้อมแล้วลาบพระภูษาโยงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร18ไตรแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ18รูปจำนวน4เที่ยวจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวตลอด70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริมากมายหลายด้านอาทิด้านการเกษตรดินและน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยการทำแก้มลิงรวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจนด้วยเครื่องกลเติมอากาศกังหันชัยพัฒนาการปรับปรุงดินแก้ไขและพัฒนาดินให้มีคุณภาพดีสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารล้วนนำประโยชน์สุขมาสู่เกษตรกรทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพอลโลบิรียาร์ดเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮานาโลบิรียาร์ดภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายโนควังเอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอซองฮวาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเ
เช้าวันนี้ที่พระรามพระราชวังดุสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน890รูปจากวัดต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2561นอกจากนี้คณะองคมนตรีข้าราชสำนักจากกรมกองต่างๆผู้แทนหน่วยราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองไปร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขความเจริญของประชาชนและประเทศชาติมาตลอดที่ทรงครองสิริราชสมบัติหลังพิธีทำบุญตักบาตรณพระรามพระราชวังดุสิตแล้วรัฐบาลได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลคณะองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมวางพวงมาลาส่วนในตอนค่ำได้ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ